ถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ชมครับช่วงดร.เทคนะครับในพบหมอรามากลับมาพร้อมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนะฮะทางการแพทย์ที่น่าสนใจเป็นความหวังใหม่ของผู้ให้การรักษาอย่างคุณหมอแล้วก็ผู้ได้รับการรักษาอย่างคนไข้ด้วยวันนี้ก็เป็นเคสแบบเป็นกรณีที่แบบเพิ่งเราเพิ่งเจอเรื่องของอุบัติเหตุจากสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของข้อหลังของกระดูกกันเยอะเลยครับอาจารย์นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราดึงบทความตัวนี้หรือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีตัวนี้มาคุยกันครับนะครับซึ่งสมัยก่อนก็อย่างที่เราเกริ่นขึ้นไปว่าเวลาเรามีการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่ข้อสะโพกข้อเข่าหรือบางทีข้อมันเสื่อมมันมีบางคนข้อเสื่อมนะอย่างเช่นสมมุติเทอร์รี่น้ำหนัก80สมมุติให้ถ้าเทอร์รี่เดินประมาณเฉลี่ยเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเนาะ 8,900 ต่อวันนะ 8,900 เดินตึ๊ดๆๆเดี๋ยวมีเครื่องจับเนาะเทอร์รี่จะต้องรับน้ำหนักเฉลี่ยมากถึงนะครับประมาณ 1,000 ตันต่อวันโอ้โห 1,000 ตันต่อวันนะครับซึ่งทำให้ข้อเราเนี่ยมันมีการเสียดสีแล้วเกิดการเสื่อมลงได้ด้วยความเร็วเน้นไม่รวมถึงในกรณีที่อายุเยอะขึ้นและมีความเสื่อมของกระดูกมือมีการพรุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุที่2ซึ่งทำให้มักจะต้องมีการแก้ไขเรื่องของข้อและอันที่3ก็คือมีการขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับบางทีได้ยาบางประเภทเช่นกลุ่มของยาสเตียรอยยาสมุนไพรยาต่างๆทำให้ข้อสะโพกบางทีเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วก็เสียไปซะเฉยๆแบบนั้นพวกนี้เองเนี่ยจะเป็นทำให้เกิดการต้องมาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเพราะว่าการไปฝังเหล็กยิงเหล็กต่างๆมันไม่ใช่การรักษาในกรณีที่มันเป็นข้อแบบหมุนไงอ๋อครับอาจารย์ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เขาบอกว่ามันเริ่มมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะแล้วก่อนในการรักษาทั่วๆไปก็คือการยิงเหล็กหรือยิงไว้ผูกไว้ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเส้นลวดเพื่อทำให้ข้อเท้ามันเขาเรียกสเตเบิลก็คือแบบสามารถยืนได้แต่ว่ามันเวลาเดินมันจะเดินเป็นแข็งๆก็คือเท้าก็ไม่สามารถกระดกได้นะครับหรือกระดกอาจจะไม่ดีหรือใส่ไปปุ๊บมีเครื่องมือเป็นข้อที่เป็นกระดกได้แต่ใส่ปุ๊บเบี้ยวไม่มีเครื่องมือที่ดีเครื่องการกะระยะหรือการวัดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ทันสมัยนะครับเร็วๆนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าแพทย์ไทยก็สามารถทำได้แล้วนะครับใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งใช้เป็นการวัดอย่างละเอียดเลยแล้วก็มาใส่ในข้อนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เล็กโบนซีเมนต์นะพยายามใช้อุปกรณ์ที่มันทำให้กระดูกมันสามารถเข้ามาเชื่อมแล้วติดต่อกันได้ดีโดยให้มันรับแรงได้ปกติด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปกันเลยนะครับนะฮะอันนี้เราเห็นบางคนเห็นตรงนี้ปุ๊บก็อาจจะนึกถึงเฮ้ยที่อาจารย์หมอพูดนะด็อกเตอร์เทคพูดมันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับซึ่งเข้ามาช่วยสัญญาแพทย์กระดูกในปัจจุบันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้เห็นนะก็จะเป็นตัวล็อกนะครับปัจจุบันมีใช้เทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกคอมพิวเตอร์3มิตินะครับมาจำลองข้อต่างๆทำให้การวัดมุมนะครับไม่ว่ามุมทางการแพทย์ก็เรียกมุมวาลัสวาลกัสนะครับหรือมุมต่างๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เขาคิดขึ้นมาใหม่เลยก็คือเป็นการฟิกระหว่างต่ำกว่าข้อเข่าลงมานะครับแล้วไปฟิกตรงนี้ก็คือใกล้กับตาตุ่มเรานั่นเองนะครับที่เห็นตรงด้านชิดกับตัวเหล็กนั้นคือตาปมหรือตาตุ่มเรานั่นเองเสร็จแล้วเขาก็จะฟิกเครื่องมือตัวนี้นะครับเข้ากับกระดูกนะครับนี่คือเราวางเครื่องมือตัวนี้มาตั้งแต่ทางต้นหน้าแข้งเลยนะใช่ครับเพื่อจะฟิกก่อนเพราะว่าตัวที่มีปัญหาคือข้อกระดูกซึ่งมันเป็นลักษณะของอ่านม้าข้างล่างนั่นไงนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยบางคนจะคิดเห็นว่าโอ้ใส่เครื่องมือตัวนี้เยอะแยะเลยตัวนี้มันโอ้โหเหมือนหุ่นยนต์เลยนะมาช่วยเป็นตัวเสริมอย่างนั้นไม่ได้ต้องบอกทำไมไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่ตัวเหล็กตัวนี้อย่างที่ในรูปเนี่ยมันก็ดูแข็งแรงดีนะแต่กระดูกมันจะไม่ได้รับน้ำหนักระยะยาวกระดูกตรงนี้มันก็จะอ่อนนะครับแล้วก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วบอกเป็นเครื่องมือในการวัดเห็นไหมครับมีการวัดข้อแยกนะครับมีการฟิกแต่ละจุดซึ่งต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้มันใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเยอะนะครับเห็นไหมเรามีการเจียกระดูกฟึบเนี่ยเรียบเลยนะฮะเรียบตรงนี้แล้วเพื่อเตรียมรอไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้จริงๆก็ยังติดยังไม่สามารถที่จะติดตัวข้อนี้ไม่ได้เพราะมันยากมากนะครับก็ต้องเอาเครื่องมือเข้ามาวัดนะฮะเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะฮะเห็นไหมแล้วก็เอาออกเอาออกเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เตรียมวางแล้วต้องดูก็ต้องมานั่งทำร่องครับเหมือนช่างไม้เหมือนพี่นอคิโอเนี่ยมาทำร่องนะฮะก็มาต้องมาวัดเห็นไหมฮะมาวัดมุมอันนี้เป็นการวัดมุมที่ละเอียดเลยนะครับอาจารย์ของหมอกระดูกเขาผมทำไม่ได้นะครับทั่วไปทำไม่ได้นะครับต้องให้หมอกระดูกเฉพาะทางเลยแล้วปัจจุบันก็มีหมอกระดูกที่เขาเรียกว่าเล่นด้านนี้โดยตรงเนี่ยเกี่ยวกับข้อตรงนี้เลยนะครับโดยตรงเห็นไหมคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะอาจารย์เฉือนเลยเหมือนทำรองเท้าเลยนะเฉือนออกนะครับดูในรูปนี้ดูอันนี้เป็นพวก3มิติเพื่อเราจะได้ดูได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นบ่าขึ้นมาเอาเหล็กตัวนี้ออกเห็นไหมครับเรียบละ
เสร็จปุ๊บวัดก่อนวัดมุมตรงนี้ก่อนนะฮะว่าข้อนี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้เดินแล้วขาสั้นกว่ากันข้างนึงนะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เครื่องมือเข้าไปเห็นมั้ยครับใส่เหล็กเข้าไปวัดอีกทีนึงนะครับนะเครื่องมือต่างๆถูกถอดออกตอนนี้ก็จะเป็นข้อที่เขาเรียกเป็นฮินจ์นะฮะมันสามารถขยับหมุนไปหมุนมาได้เหมือนข้อที่เราก่อนผ่าตัดเสร็จแล้วก็ฟิกมันให้แน่นนะครับฟิกฟึบฟึบเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเตรียมแล้วก็เดี๋ยวจะวางละเห็นไหมครับใส่ข้อที่มันเป็นลักษณะข้อที่เป็นลักษณะที่เป็นส่วนโครงเข้าไปนะครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยอันนี้เรียบร้อยนะครับกระดูกส่วนอื่นเหมือนเดิมหมดนะครับตรงข้อตรงนี้เองที่เป็นส่วนที่เข้ามาแทนข้อที่เป็นเขาเรียกไอ้ผิวพื้นผิวปกติของเขานะครับก็จะทำให้การเดินของมนุษย์เราในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความสมูทหรือมีการเดินที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเกตนะแปลว่าการเดินเกตว่าการเดินที่ปกติมากขึ้นมีการย่องอท้าข้อเท้ามีการยกได้ปกติขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดไหมเป๊ะเลยนะวัดมุมเป๊ะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จริงๆทุกข้อนะฮะทุกข้อแต่ว่าต้องบอกว่าข้อเท้าเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ซึ่งเขาเพิ่งมาจับกันตอนนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมในช่วงด็อกเตอร์เทคนะครับว่ารูปแบบการผ่าตัดข้อเท้าเนี่ยนะฮะหรือเปลี่ยนข้อเท้าในยุคปัจจุบันเองเนี่ยนะครับยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับอาจารย์ในช่วงด็อกเตอร์เทคแหมแต่ว่าปกติเราต้องให้คะแนนอันนี้คงไม่ต้องให้มั้งฮะอาจารย์คงไม่ต้องให้เพราะมันจริงมันเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วครับอาจารย์นะครับเพียงแต่ว่าเรามาขยายความได้มากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้สามารถทำได้นะถ้าบอกสามารถทำได้เพราะนั้นแต่ต้องเป็นคนไข้แบบใหม่นะสมัยก่อนถ้าเป็นข้อติดแข็งแล้วก็บางรายก็อาจจะทำได้เหมือนกันครับว่าถ้ายังสามารถมีการทำงานของข้อได้ปกติโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะอาจารย์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเวลาในชั่วโมงแรกของพบหมอรามานะครับตอนนี้กำลังหมดลงแล้วต้องพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันนะครับช่วงหน้ากลับมาครับถอดเสื้อกาวของเราในวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรครากประสาทคอนะครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ไกรวัฒนพงศ์นะฮะจากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยากจะรู้ว่ารากประสาทคออาการเป็นยังไงใครเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องติดตามให้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมและดร.เทคนะครับต้องลาคุณผู้ชมก่อนในชั่วโมงแรกนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับพวกเราสำหรับตัวผมเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้สุขภาพอ่อนโยนเช่นเคยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ